ฮ้ยโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมและนี่คือเกม7 Day to Die นะครับผมนะเอ้ยมาเลยครับเกมนี้ผมบอกเลยเล่นกันยาวๆนะครับผมนะหลังจากที่เกมนี้ผมก็เปิดเลือกโหวตให้แต่ก็อย่างว่าครับเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเล่นบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่เคยเอามาตัดคลิปลงช่องของผมเลยแต่ผมก็เอาไปเล่นเป็นแบบไลฟ์สตรีมเอานะครับผมนะเล่นมาประมาณ3ซีซันแล้วใครที่ดูผมมาสักพักนึงก็น่าจะรู้แหละว่าเกมนี้ผมเล่นแบบยังต่ำ100วันนะครับผมนะโอเคตอนนี้ผมทำเควสพื้นฐานก่อนนะเดี๋ยวแค่ไปหาเทรดเดอร์ครับแล้วก็ตรงนี้ประตูเดี๋ยวขอเข้าไปดูของก่อนนะซอมบี้น่าจะไม่ค่อยมีมั้งโอเคมาแล้วก็ตอนนี้ครับผมได้ทำการเอ๊ะเจอจากไหนวะผมได้ทำการลงม็อดนะครับผมนะหลายตัวอยู่ครับแต่ก็ม็อดตัวเก่าที่ผมเคยเล่นในช่วงของไลฟ์สตรีมเนี่ยก็คือมันจะใช้ไม่ได้ครับจากแพทล่าสุดทำให้ผมต้องลงม็อดในที่มันแบบเป็นม็อดใหม่ๆอ่ะเฮ้ยโอ้โหได้ตะแกรงย่างได้มาตั้งแต่ต้นเกมเลยก็คือเราจะใช้ม็อดได้ไม่กี่ตัวเท่านั้นครับผมนะแต่ส่วนใหญ่ก็มีม็อดที่แบบผมว่ามันจำเป็นกับผมอ่ะอย่างเช่นม็อดกระเป๋าม็อดกระเป๋าแล้วก็ม็อดพวกเก็บคงเก็บของครับแต่ม็อดสแต็กคือตอนนี้ยังไม่มีนะม็อดสแต็กตอนนี้เขายังไม่ทำออกมาครับโอ้สวัสดีพี่ชายโอเคเอ้าไม่ตายเหรอโอเคเรียบร้อยครับเอ้ยแต่มันเสียงมันดังจังวะแต่ผมขอเบาเสียงก่อนครับปึ๊บโอเคประมาณสัก46ประมาณนี้เอาละได้แล้วครับโอเคค้นของก่อนหนังสืออาหารเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอ้นี่มันล่วงมาจากข้างบนครับ กระบองไม้นี่ผมบอกเลยว่าต้นเกมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะตายไหมไม่ตายโอเคถ้าเราได้กระดูกมาผมว่าทำเป็นมีดกระดูกก่อนดีกว่าเพราะว่าใช้แรงน้อยครับอันนี้ก็ยังมีม็อดไม่ค่อยเยอะอะไรแต่อันนี้ผมลงม็อดเก็บของได้ครับเฮ้ยเก็บมาก่อนเลยเราต้องไปหาพื้นที่บ้านในการเฮ้ยตายไหมไม่ตายครับโอ้ยแรงหมดโอเคเก็บแล้วไว้เรียบร้อยครับได้ลูกธนูเหล็กมาลูกธนูเหล็กผมน่าจะเอามายิงแกไอ้นี่ได้อยู่อันนี้ทองเหลืองเก็บไปก่อนธนูเหล็กผมดูซิว่ามันใช้ได้หรือเปล่าวะผมก็ไม่ได้เล่นแบบนานๆแล้วมันลืมหมดแล้วครับธนูใช้ได้โอเคเฮ้ยลืมค้นของข้างบนไปค้นของก่อนครับปึ๊บผมก็จะมีม็อดตอนนี้มีม็อดรถด้วยครับผมก็คือผมลงเกี่ยวกับม็อดรถกับม็อดฮอไปครับก็ต้องรอคราฟก่อนอันนี้นี่ครับโคมไฟผมสามารถเก็บได้นะเป็น FPS No Light ก็คือเป็นม็อดของโคมไฟครับผมสามารถเอาไปตั้งได้เลยแล้วก็อันนี้ข้างในมีอะไรเปล่าน้ำโถส้วมครับโอเคมีน้ำสกปรกอยู่เดี๋ยวเราเอาไปต้มนะครับผมระหว่างนี้เราก็ต้องรอเขาอัปเดตม็อดก่อนครับยังลงเลยได้ไม่ค่อยเยอะเฮ้ยหมดยังวะน่าจะหมดละเอาละเราไปกันที่เทรดเดอร์ดีกว่าครับอาจจะต้องไปทำเควสชุดแรกเก้าอี้เดี๋ยวไม่ต้องเข้าไปนู่นเลยครับเดินไปเรื่อยๆหลังรถนี้น่าจะคนได้หรือเปล่าก้าวเก็บมาก่อนอันนี้มันต้องตีอ่ะแต่ผมยังไม่ค่อยมีของที่มันแบบจะตีรถแล้วมันได้ของเยอะขนาดนั้นโอเคช่างมันไปครับไปที่เทรดเดอร์ดีกว่าวิ่งไปเรื่อยๆเลยวิ่งกันแบบยาวๆอันนี้ผมเล่นแมป 8x8 นะครับผมนะเล่นกันแบบยาวๆเลยครับอันนี้ผมก็มาทำเควสทิ้งไว้เดินไปเรื่อยๆอาจจะต้องหาฟาร์มมงฟาร์มไม้มาสักหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะทำบ้านนะครับผมนะเป็นกับดงกับดักปุ๊บไปไหมครับเอาไม้มาสักประมาณ50ผมว่ากำลังดีโอเคผมจะต่อบล็อกทิ้งไว้ก่อนเผื่อเอาไว้แบบไปนู่นปีนนี่ครับ
เอามาก่อน10บล็อกแล้วก็เอามาใส่ช่องนี้เออไปเรียบร้อยครับทีนี้ก็วิ่งดิ่งๆไปเลยเออมาเดี๋ยวเอาไก่ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการจะใช้เป็นกระดูกไก่นะครับผมเฮ้ยอีกไปโดนเอาไปอืมเรียบร้อยครับมาทำการชำแหละเลยครับโอเคเร็วเร็วอืมนั่นแหละครับได้เนื้อเรียบร้อยเออแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมปรับของให้มันอยู่แค่แบบระดับกลางๆครับผมนะผมไม่อยากไปปรับเยอะเพราะว่าถ้าปรับเยอะเนี่ยถามว่ามันก็สนุกไหมมันก็สนุกครับแต่ช่วงท้ายเกมอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะแหลกๆนิดนึงเออ FPS ผมมันจะตกก็เลยคิดว่าแบบปรับแบบกลางๆแล้วกันครับแล้วก็ให้มันแบบเป็น default ของเกมให้มากที่สุดอ่ะอันนี้อะไรอ่ะไออันนี้เหล็กนี่ว่าโอเคแต่ผมขอทำไอ้นี่ก่อนครับเป็นขวานไอ้มีดกระดูกเพราะว่ามีดกระดูกช่วงแรกๆเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากครับมันถือว่าแรงมากเลยนะโอเคผมทำมาก่อนปุ๊บแล้วก็เอามีดกระดูกมาครับไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้าครับเทรดเดอร์อยู่ข้างหน้านี่เองเดี๋ยวเราไปหาแบบหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งครับหาทำบ้านก่อนถึงวันที่7ผมไม่รู้ว่าผมจะรับมือได้ทันหรือเปล่านะแต่อาจจะต้องไปนั่งทำนั่งอะไรก่อนครับเฮ้ยอุ้ยโอเคแต่มันไม่ตายครับตับเรียบร้อยโอเคไปกันต่อครับ150เมตรไปเร่งทำเควสก่อนเอาละถึงแล้วครับพูดถึงระบบสกิลตอนนี้ผมจะอัพไปทางสายไหนดีตอนนี้ผมมีอยู่4แต้มครับผมว่าเอาไปลงกับความแข็งแกร่งก่อนความแข็งแกร่งมันน่าจะเพิ่มสตามิน่าผมใช่ปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมก็ลืมแล้วครับ มันต้องเอาไปอัพไออันไหนก่อนวะเนี่ยความคล่องแคล่วเหรอความคล่องแคล่วอันนี้เราอัพไปแล้วความแข็งแกร่งอ๋อยังไม่ได้อัพนี่ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาความจุเพิ่มขึ้นก่อนครับอันนึงโอเคเราจะได้เก็บของเยอะๆขึ้นแล้วก็หาอัพที่มันไอ้นี่ครับเพิ่มสเตมิน่ากับเราอ่ะอันนี้ความบรรจุกระสุนปากัวอันนี้ใช้พละกำลังในการกระโดดลดลงประมาณ 10% ครับแต่ถ้าเราอัพไปทางสายนี้ความอดทนนี่ไงเอาไปทางไหนดีทนต่อความเจ็บเอานี่ก่อนแล้วกันครับไอความแข็งแกร่งร่างกายก่อนปุ๊บโอเคแล้วก็อีกอันนึงครับเอาไปลงนี่ก่อนเลยปืนพกและมีดอ่ะโอเคเรียบร้อยเอามาแค่นี้ก่อนค่อยๆอัพไปครับเทรดเดอร์อยู่ข้างบนไปเลยเฮ้ยมันยังค้นของได้ปกตินี่ว่าใช่แล้วมาดูของก่อนครับอันนี้ก็ดึงมาเลยน้ำมันเดี๋ยวเราเก็บมาสักหน่อยนึงครับไปขึ้นไปรับเควสก่อนต้องเร่งทำเควสก่อนครับหาตังค์สวัสดีครับโอ้เอาสินค้าผมน่าจะยังทำอะไรได้ไม่เยอะครับเอางานก่อนเลยกำจัดซอมบี้เอาที่มันใกล้ที่สุดครับเอาวัสดุที่ถูกฝังไว้ยังไม่มีพวกนี่หว่าเอาเป็นกำจัดซอมบี้อ่ะกำจัดซอมบี้ประมาณนี้แล้วกันครับสินค้ามาส่งดีกว่า400เมตรไปเดี๋ยวเราไปกันที่เควสเลยครับถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้มันค้นของได้หรือเปล่าวะนี่ไงมันค้นได้ครับมันจะมีหนังสืออยู่เรียนให้หมดครับผมทุกเล่มเรียนไปให้หมดเลยเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะเราเล่นคนเดียวครับไม่ต้องแบ่งใครอ่านให้หมดครับอ่านให้หมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อ่านไปแต่ผงเสื้อผ้ามีอะไรใช้ได้บ้างปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราออกไปทาง
ตรงไหนว่าเควสอ๋อเควสอยู่ทางนี้ครับใกล้ๆ300เมตรโดดได้ไหมไม่ได้ปุ๊บไปเลยครับผมมันเป็นชนบทเล็กๆนะครับผมนะที่มีบ้านไม่กี่หลังแถวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันมีไอ้หมูป่าหรือเปล่าวะมันเหมือนมันจะมีหมูป่าอยู่ตัวนึงอ่ะเออถ้าผมเจอมันนี่ผมตายเลยเนี่ยสภาพผมน่าจะสู้มันไม่ได้ครับผมจำไม่ได้มันอยู่บ้านหลังไหนแต่ผมจำได้มันอยู่แถวหลังๆบ้านอะไรสักอย่างนึงที่มันมีคอกอยู่อ่ะต้องระวังครับโอเคสินค้าเราอยู่ในนี้เนาะไปเอาเข้าทางไหนดีวะสแคมสันกอเซลลี่โอเคหลังนี้เองเฮ้ยใจเย็นเจ๊มาอุ๊ยว้าวฮิตเดียวครับนี่แหละมีกระดูกไอ้ลูกธนูโอ้นี่มันเป็นลูกธนูหน้าไม้นี่หว่าโอ้ยเสียดายอ่ะเก็บมาก่อนครับไปประตูไม่ได้ล็อกขออนุญาตเข้าไปครับผมนะโอเคตอนนี้ตายครับเอ้าสวัสดีครับพี่เบิ้มเฮ้ยผมได้ยินเสียงข้างหลังโอเคปิดประตูจัดการตัวนอกก่อนครับไอตัวนี้ถ้าผมตบกูโดนด้วยโอเครอฟื้นสตามิน่าก่อนครับโอเคเรียบร้อยอีกตัวนึงเฮ้ยผมว่าผมต้องกินข้าวก่อนหรือเปล่าเนี่ยโอเคกินข้าวก่อนครับส่วนไอ้ตัวนี้เอาของออกมาลักผ่านประตูจ้าโอเคเรียบร้อยครับไปผ่านรูสินค้าอยู่ข้างบนเฮ้ยย่าโอเคเก็บมาก่อนนะครับปึ๊บเก็บมาอันนี้อ่านเลยครับผมโอเคมีน้ำสกปรกอยู่แล้วก็มีอาหารกระป๋องเก็บมาให้หมดครับรวบได้รวบเฮ้ยรู้สึกว่ากระเป๋าผมตอนนี้ผมลงมอดเพิ่มขึ้นมาครับมันเก็บได้เยอะขึ้นแหละแต่สแต็กคือมันก็ยังได้ไม่ค่อยเยอะแต่ผมว่าก็ดีแล้วแหละมันจะได้แบบสมดุลบาลานซ์กันหน่อยเพราะว่ามอดตอนนี้เขายังไม่ได้ทำมาครับมันมีแต่มอดตัวเก่าๆอ่ะซึ่งมันใช้กับแพทปัจจุบันไม่ได้อ่ะถ้าเราจะใช้อย่างนี้ผมเอาไปมีแต้มอยู่1แต้มครับเอาไปลงอะไรดีวะโอเคผมเอาเป็นทนต่อความเจ็บก่อนครับอัพไปก่อนทนต่อความเจ็บปวดครับผมนะไม่ว่าจะโดนตีสักแค่ไหนเราก็จะแข็งแรงเอ้ยอันนี้มีอะไรซ่อนอยู่เนี่ยมีผ้าครับผมแล้วก็มีเนื้อเน่าไม่เอาตรงนี้ผมน่าจะค้นหมดละโอเคที่เหลือก็อยู่แค่ข้างบนสินะเหลือกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยในตู้นี้กูว่าต้องมีสักตัวนึงอันแน่มารูไหนกับรูนั้นโอเคแม่งตีกูได้โอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยชิบหายแล้ว2ตัวโอเคตัวนี้ตายครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวไอผมก็ทนไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องฮิวก่อนครับพันก่อนลงหลังไม่มีนะเอาละเรียบร้อยครับพันไปเฮ้ยกูมีธนูนี่หว่าทำไมผมไม่ใช้ธนูวะเอ้ายิงไม่โดนด้วยโอเคโดนครับโอเคเรียบร้อยแต่ไม่ตายนะซ้ำโอเคเก็บลูกธนูคืนครับไปไหนดูสิน่าจะหมดแล้วมั้งข้างบนเนี่ยแค่ดาวเดียวเองระดับ1หัวกะโหลกครับสินค้าเราอยู่ข้างบนอีกเหรอเฮ้ยตรงนี้ติดเลยวะแป๊บนึงเดี๋ยวเราโอ้โหตรงนี้มันไม่น่ามีอะไรฮะอาหารโอเคไอ้กาแฟครับอันนี้ของดีเก็บมาก่อนอันนี้อะไรเก้าอี้เฮ้ยยังไม่เก็บครับกระเป๋าจะเต็มก่อนเฮ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ใช่เหรอมีสีครับแล้วก็มีทรายอันนี้แกโพลิเมอร์กับหัวลูกกระสุนหนังสืออันนี้หนังสืออะไรวะผมจำ
เอาสื่อการรูทนี่ว่ารูทของโอเคเอามาครับมีเสียงแมงวีแมงวันด้วยฮะต้องมีอีกแน่ๆครับข้างบนเอ้ยสินค้ามันอยู่ข้างบนครับขึ้นไปทางไหนวะนี่ไงนี่ไงทางนี้ปะไม่ใช่ครับ ทางไหนวะไอเราไปจะเล่นนานด้วยดิห่างหายมาประมาณ 5-6 เดือนครับข้างบนโอ้อยู่ตรงนี้นี่ว่าโอเคมันอยู่บนหัวผมนี่เองครับเออก็ยังว่าอยู่มันกูอยู่ชั้น2อ่ะนี่ว่าเอ้าไปซ่อมอีกครับลืมไปว่ากดคลิกคลิกขวามันซ่อมปึ๊บไปมาปึ๊บแล้วเราก็ค้นเลยครับนี่เอาซัพพลายมาโอเคเควสเราเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปส่งเควสก่อนตอนนี้ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำเควสก่อนครับเฮ้ยจะผมจะไปอยู่แถวไหนดีวะเนี่ย อันนี้หัวกวางหัวตัวอะไรไม่รู้อ่ะแต่ยังไม่เอาไรเฟิลมาทริฟไอ้อย่างนี้หรือเปล่าวะมีไอ้เนี่ยเฮ้ยผมว่าผมหาของก่อนดีกว่าเออขอเข้าอีกสักบ้านหลังนึงได้ไหมอันนี้ดาวเดียวครูบุ๊กอันนี้ร้านหนังสือเฮ้ยหนังสือผมว่าปาร้านนี้ก่อนดีกว่าปามามามาเฮ้ยทำไมมันสีแดงๆวะ ไว้ใจได้ปะเนี่ยไปรู้ละพังเข้ามาเลยครับเฮ้ยเห็นลางๆกันแล้วมีนอนอยู่ตัวหนึ่งด้วยนี่เลยครับทำการเอ้าเฮ้ยไม่โดนนะเออมาอืมเรียบร้อยครับดรอปของด้วยเอ้าสองตัวเหรออืมยิงไปหัวออกอ่ะพี่ชายอืมไม่ตายเหรอไปตีเอาดีกว่าว่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวตรงไหนอีกเนี่ยไม่ถ้าไม่ออกมาเข้าไปแล้วนะโอเคตีไปครับโอเคเรียบร้อยเฮ้ยวันนี้อุ้ยของอยู่ข้างในนี่ว่ารอแป๊บนึงเจ๊เก็บของก่อนเฮ้ยขวานเทียร์สองนี่ว่าครับเอาอันนี้ทิ้งมีเงินอันนี้เอาไปขายได้อันนี้จะเอาไปขายดีกว่าเฮ้ยของผมเต็มแล้วฮะเดี๋ยวจัดการเจ๊เขาก่อนลูกธนูลูกธนูผมหมดเหรอเนี่ยเฮ้ยหรือว่าที่ผมทิ้งไปมันคือลูกเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะว่าลูกธนูผมทิ้งลูกธนูนี่ว่าโอเคเอารีโหลดเข้าไปครับเฮ้ยแต่มันหน้าไม้มันถูกแล้วหน้าไม้โทษทีที่ให้รออืมอืมโอเคเรียบร้อยครับอ๋อแล้วเอ้าอันนั้นแน่มีจุกเหรอหืมหืมเล่นแง่เหรอมีประตูเข้าทางนู้นนี่ว่าทำไมผมไม่เข้าประตูนู้นวะประตูนู้นมีของโอเคแต่ไม่เป็นไรครับประตูนี้ก็เข้าได้ร้านหนังสือนี่แหละอ่านมันเลยครับอ่านมาเยอะๆเลยโอเคไปเข้าฝั่งนู้นเฮ้ยเฮ้ยหลับไปตั้มโอ้โหลูกกระสุนลูกซองครับมีแท่งเหล็กก้าด้วยโอเคผมเปิดตอนนี้ผมลงมัดเป็นเทรดเดอร์24ชั่วโมงครับก็คือเราสามารถไปไอ้นี่กับเทรดเดอร์ได้ประมาณ24ชั่วโมงเลยไม่ต้องกลัวเทรดเดอร์จะปิดครับอันนี้ผมลงมอดเพิ่มไปนะเขามีการอัปเดตให้ไปแล้วโอเคโอ้ต้องพังประตูอีกฮะโอเคพังไปครับเฮ้ยข้างในนี้ของดีๆข้างบนน่าจะมีข้างบนปะเฮ้ยมีปะวะมันมีกี่ชั้นอะเฮ้ยมันมี2ชั้นนี่วะต้องหาทางขึ้นไปข้างบนครับไปดูนั่นแหละขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับเราครับวันนี้ลูดของได้ของดีๆหนังสืออันนี้ค้นมาครับสลับมือหนังสัตว์เหรอความเสียหายจากการตีหนักอั
ันนี้20อันนี้อะไรอ่ะ14ไม่เอาดีกว่าโอเคหนังสือครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% เยี่ยมอันนี้ทิ้งแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเริ่มหิวใช่ไหมกินเลยครับนี่ผมก็ลง UI นะครับผมมีอาหารมีน้ำแยกมาอีกทีนึงใส่ไปเลยแล้วก็ข้างล่างนี่ครับตีไปก่อนเพื่อที่จะทำการเปิดปั๊บดูสิโอ้โหเยี่ยมเลยครับแล้วก็หนังสือการรูทนี่เมล็ดพันธุ์พืชหนังสืออีกครับมาเรื่อยๆมาเรียงๆเลยสวัสดีครับพี่ชั้น2ชั้น2นี่ขึ้นตรงไหนวะเฮ้ยหรือว่ามันขึ้นไม่ได้ผมว่ามันน่าจะขึ้นไม่ได้มากกว่าครับมันเป็นหลังคาแบบไอ้นี่นี่หว่าเป็นโพรงโอเคไปหาเทรดเดอร์ครับไปวันนี้จิตจำใสไม่ต้องไปโลภมากครับเดี๋ยวตายพยายามจะตายให้มันน้อยที่สุดไอ้เดี๋ยวผมว่าผมเอาไปลงกับความจุกระเป๋าก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมแบกของหนักแล้วเราต้องหาอัพไปสักหน่อยนึงโอเคเฮ้ยไปเดินตามมาวะโอเคแม่สาวคนนั้นเดินตามมาอีก200เมตรครับเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บของได้อีกเยอะครับไปกันแบบยาวๆอันนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยกดไปก่อนอุ้ยของใช้ได้นี่แหละเก็บของเก็บหินมาครับไปผมต้องการหาอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการสู้กับซอมบี้ช่วงแรกก่อนครับเพราะว่าช่วงแรกนี่ถ้าผมจะไม่ผิดจะตายบ่อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตายเพราะไอ้นี่ครับสตามิน่าเราไม่พออ่ะพอโดนแบบลุมๆหลายๆตัวเข้าเราก็โดนตบล่วงโอเคตอนนี้ก็เพิ่มเลือดมาหน่อยนึงฮะสตามิน่าเพิ่มมาอีก3โอเคไปครับ60เมตรโจเอลเทรดเดอร์ครับคนนี้ชื่อโจเอลเปิด24ชั่วโมงไม่ต้องกลัวครับเฮ้ยบันไดนี้ขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ครับแจ๋วแล้วก็เข้าไปในร้านมันเอาเควสไปส่งผมจะเอาอะไรมาดีอ่ะเอาระเบิดขวดมาก่อนแล้วกันครับ10อันแล้วก็ทำงานต่อไปผมต้องคราฟไอ้ที่ขุดหรือเปล่าวะอาจจะต้องได้ขุดละมั้ง แต่ผมดูก่อนว่าที่ขุดมันอยู่ตรงไหนหัวหินตรงนี้ครับเดี๋ยวผมคราฟขึ้นมาเลยแล้วก็เดี๋ยวรับงานขุดดีกว่านี่แหละเอา300เมตรครับใกล้ๆ No matter whatI'm grateful for everything you've done. หรือเราทับขุดดีป่าววะถ้าเราไม่รับขุดโอเคแม่งผมรับมันละผมว่าจะไม่ขุดซะหน่อยเพราะว่าช่วงแรกมันขุดยากอะกว่าจะได้ของกว่าจะได้ขุดไปถึงสินค้าอีกแต่ละอย่าง เหนื่อยโอเคอันนี้มีอะไรให้เก็บเพิ่มเติมบ้างน้ำมันตะกั่วเก็บมาครับอีก300เมตรทางนู้นเลยจนกว่าเราจะเปิดเทรดเดอร์ไปอีกคนนึงได้ครับเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปอีกเมืองนึงเพราะว่าผมอยากหาเทรดเดอร์ที่มันอยู่ใกล้ๆกับในเมืองหน่อยเวลาหาคงหาของทำเควสครับมันจะได้แบบไม่ต้องเดินทางไกลแบบเนี้ยอันนี้มันอยู่กลางป่าไงเราต้องเปิดเทรดเดอร์ให้ได้ครับถึงแล้วโอเคเอาพั่วมาครับทำการขุดเลยอันนี้ผมทิ้งแม่งไงครับไม้กระบองไม่จำเป็นละมาทำการขุดเลยเดี๋ยวนี้มีซอมบี้ปนเปี้ยนอยู่ด้วยตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือมันจะมาทางนี้เปล่าเดี๋ยวมันเดินไปนู่นละไปครับขุดเลยโอ้โหผมไม่น่ารับงานขุดเลยอ่ะ ผมลืมไปว่ามันต้องใช้สเตมิน่าเยอะอ่ะโอ้โหเอ้ยเจ๊มาทำไมเนี่ยโอ้โหไม่มีลูกธนูโอเคเรียบร้อยครับเอาละขุดเลยปึ๊บโอ้โหผมไม่ได้รับอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรขุดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราขุดไปใกล้ๆเสร็จแล้วกันครับต่อปีไม่มีนะเฮ้ยจะจำเอาไว้เลยครับถ้าเราจะรับงานนี้1ต้องไปอัพสกิลมันมาก่อนแล้วแม่งแบบเฮ้ยโอเคผมพักฟื้นก่อนเราขุดใหม่ครับไปตายสิเห็นระยะทาง
ใกล้ๆครับแต่ลืมไปว่ามันเป็นงานขุดนี่แหละเราก็ต้องมาจบอยู่ในสภาพแบบนี้เอ้ยแล้วมันอยู่โซนไหนก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไกลๆกี่เกียร์ไปเรื่อยครับค่อยๆตีไปเฮ้ยไปขุดกันยาวๆครับนี่ถ้าผมมีระเบิดผมเอาระเบิดปลาแล้วเนี่ย เปิดหลุมเลยครับผมนะโอเคหมดเรี่ยวหมดแรงครับพักนั่นพี่ชายจะไปทำอะไรครับมานี่ลงหลุมมาลงหลุมมานี่มาทางนี้ลงมาฉลาดซะด้วยอุ้ยตีกูได้สองทีด้วยซ้ำอย่าให้มันลุกครับโอ้ยสตามิน่าผมหมดโอเคฟื้นมาเกาะเข้าไปเรียบร้อยครับโหเจ็บเลยเอ้ยอันนี้ผมต้องทายาเลยวะผมลืมแล้วไอ้ตัวนี้มันรักษาอาการเหนื่อยล้าเนาะไอ้ครีมผมต้องใช้ครีมนะผมลืมแล้วมันได้เล่นนานอ่ะถ้ามันเป็นแผลถลอกนี่ผมต้องเหมือนทาอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราคลิกไปที่ตรงนี้ดินี่ไงว่านหางจระเข้เออใช่ครับแต่เราไม่มีนี่หว่าผ้าพันแผลก็ไม่มีแฮะครับได้ไหมผ้าพันแผลพยาบาลครับดูสิไม่มีอะไรเลยนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรพูดต่อครับไปทำงานในที่เราต้องทำดีกว่าฮึบเอ้ยมันมาแล้วครับเสียงแห่งสวรรค์มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคใกล้แล้วผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละไปเลยครับพูดต่อโอ้ตายไม่น่าหมดอย่างเงี้ยเอ้ยกินน้ำก่อนครับนี่เรามีน้ำต้มสุกอยู่ดื่มเลยตัวแอปโอเคมาดวงต่อครับเฮ้ยขุดต่อไปเฮ้ยยินดีด้วยครับผมเจอแล้วมันอยู่นี่นี่ครับมันมีระยะทางบอกอยู่ว่าเราจะเข้าใกล้ได้ถึงขนาดไหนแล้วนี่ครับผมก็ลงไปตามทางซึ่งนี่ครับมันก็มาประจบอยู่ตรงนี้กูจำไว้เลยกูจะไม่รับงานนี้อีกเอาไว้อัพสกิลอะไรได้ก่อนครับเอาล่ะสิ่งที่เราได้มาถือว่าคุ้มค่านี่ครับอาหารแล้วก็เก็บเสบียงมาไปครับซอมบี้มันมากันแล้วเฮ้ยที่ผ่านซอมบี้ตอนกลางคืนนี่มาผมลืมไปครับว่ามันวิ่งทุกตัวไอ้เชี่ยที่ผ่านแล้วซอมบี้ตอนกลางคืนมันวิ่งครับโอ้ยเวรละโอ้ยมันโอเคตายไอ้ตัวนี้เองที่ผมต้องสู้อ่ะโอเคเรียบร้อยครับมียาไหมเนี่ยโอเคมียาอยู่ครับอย่าเพิ่งมาตอนนี้เลยตอนพี่ตอนกลางคืนมันวิ่งครับแล้วพอเวลามันวิ่งแล้วมันผมจะตั้งหลักไม่ได้เพราะว่าสเตมิน่าผมน้อยอาวุธก็ไม่ค่อยจะดีครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่มแสงก่อนดีกว่าตอนกลางคืนจะได้มองเห็นกันง่ายๆครับอันนี้มันเพิ่มแล้วมันได้เยอะแค่ไหนวะโอเคได้อยู่ถ้าในคลิปผมมันดูมืดไปยังไงก็พิมพ์บอกผมได้นะผมจะได้ปรับแก้ไขให้จะได้ไม่เสียสายตาครับโอเคระวังให้ดีครับดีที่ไม่ตายกินน้ำอาหารแล้วก็ตามด้วยน้ำครับน้ำอยู่ไหนวะโอเคกินไปเลยครับ200เมตรนี่ผมขุดเป็นวันเลยนะครึ่งวันอะแต่มันก็ไอ้มีงูโอเคแต่ถามว่ามันคุ้มไหมผมว่ามันก็คุ้มแหละซอมบี้มันน้อยครับแต่ถ้ามาตอนกลางคืนอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยจะดีเฮ้ย150เมตรวิ่งไปมาแล้วเจ้าโอ้โหมีไอ้อ้วนอยู่ตัวเดินด้วยครับผมตรงนู้นมันมีแคมป์ทหารอยู่นี่ว่าเป็นเต็นท์เล็กๆครับน่าจะมีของอยู่แต่โอเคขึ้นไปด้านบนก่อนครับตอนนี้ชัวร์ครับเฮ้ยหรือว่าผมต้องทำอาหารว่าเพราะเรามีเนื้ออยู่6อันน่ะเอาไปย่างซะหน่อยไหมแต่ตอนนี้ผมก็ยังทำได้ไม่ค่อยเยอะแฮะเก๊เอาเควสมาส่งก่อนแล้วกันครับผ้าพันแผล5อันเหรอ
ต่อบล็อกเพิ่มขึ้น 25% เอาอะไรดีวะเอาหนังสือมาก่อนแล้วกันไหมแต่ระเบิดขวดก็ดีนะเอาหนังสือมาก่อนแล้วกันครับเอผ้าพันแผลผมหมดหรือยังอ่ะเฮ้ยยาผมหมดแล้วนี่ว่าโอเคเราเอายามาก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวหนังสือเราไปหาใหม่ได้อ่ะทำงานต่อเอากับจัดสินค้ามาส่งคืนแล้วกันแต่ตอนกลางคืนเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับผมนะโอกาสที่เราจะตายนี่สูงเลยตู้หยอดเหรียญตอนนี้ผมมีตังค์อยู่เท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้เราจัดเรียงของก่อนโอเคข้างบนพ่อค้าบ้านพักมันนี่หว่าบ้านพักมันก็เหมือนบ้านพักเนาะครับผมนะเก็บของได้ไปดูซิชวบมีอะไรให้เก็บไปเนี่ยกระสุนเอ้ย 7.62 ครับเอามามีแค่นี้แหละไอ้นี่มันนอนอยู่ตรงไหนวะบ้านพักมันบ้านพักมันก่อนครับเพราะว่าเราจะไปค้นของอยู่แถวเทรดเดอร์ตรงนู้นน่าจะไม่มีอะไรช่างมันไปครับอ๋อนี่ไงบ้านพักมันอยู่ข้างล่างใต้นอนอยู่ข้างล่างสินะขอไปสำรวจหน่อยแล้วกันวิล็อกตีไม่ได้เฮ้ยหัวหมอจริงๆเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรครับไปนี่เทรดเดอร์ก็จะเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถทำเควสได้แบบเรื่อยๆเลยครับนี่เป็นไงต่อเนี่ยผมจะไม่อยากเสี่ยงไปทำเควสอะไรเยอะแยะเลยอ่ะตอนนี้เรามีของอะไรที่เราต้องเก็บหรือเปล่าไม่มีเนาะต้มนงต้มน้ำว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราวางบล็อกก่อนครับปุ๊บจะทำอาหารตรงนี้ก่อนอาหารเตาอ๋อเตาต้องคราฟใหม่เดี๋ยวผมทำเตาก่อนอยู่ไหนว่าเตาไฟโอเคแคมไฟครับโอเคเรามีตะแกรงด้วยนี่ตะแกรงนี่โอเคเรียบร้อยครับเอาไม้มาใส่เดี๋ยวไม้ไอ้ไม้นี่มันแบ่งยังไงวะแบบผมลืมละอ๋อนี่ไงกดจิ๊กขวานะเปิดครับโอเคแล้วเราก็เอาเนื้อไปย่างเลยครับผมนี่อันนี้ผมก็ลงม็อดเพิ่มไปครับใส่ของได้เยอะขึ้นหน่อยส่วนน้ำน้ำนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับน้ำต้มสุกใช้แค่น้ำสกปรกครับปุ๊บขอคราฟขึ้นมาเอ้ยอะไรอ่ะไม่มีเครื่องมืออ๋อบีเกอร์เหรออ๋อไม่มีหม้อนี่หว่า โอเคไปงั้นเราย่างไปก่อนแล้วกันครับเฮ้ยเดี๋ยวมาต้องใส่ตรงไหนวะแป๊บนึงนะผลผลิตอ๋อมาต้องคราฟก่อนใช่เนื้อดิบไม่มีทรัพยากรเหรอที่เราต้องทำในไหนวะในนี้เหรออ๋อต้องทำในตัวพอทำในตัวเสร็จแล้วผลผลิตมันจะไปออกทางขวาผมก็ลืมครับ โอเคเนื้อผมเอาไปเก็บก่อนแล้วกันอันนี้ทำเป็นน้ำมาก่อนน้ำไม่มีไอ้นี่นี่ว่ะแต่เนื้อไม่เกียมผมทำได้ครับนี่ไงผลผลิตมันทำเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ทางซ้ายไอ้ทางขวาโอเคทำไปละผมว่าเดี๋ยวผมไปดูในร้านอาหารนี่ดีกว่ามันน่าจะมีหม้ออยู่ครับเดี๋ยวละมาดิมาอุ้ยโอเคจังหวะนี้ครับซับโอเคเรียบร้อยไอ้นี่มันเลยดิโอ้ไม่ใช่นี่ว่าคนละเทรดเดอร์ครับเฮ้ยมันมีหมาด้วยอ่ะโอ้ยไอ้นี่กวางโอเคไปผมจะรอให้มันใกล้ๆเช้าก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเล่นยากครับตอนกลางคืนโอกาสตายสูงอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยอีก20กว่าวิ5อันเท่ากับ1ชิ้นโอ้โหไม่ได้คุ้มค่าเลยเอาชาโกลเด้นล็อกมาครับแก้ท้องร่วงน้ำประมาณ 24%
กาแฟเหรออืมกาแฟแล้วกันนะไปดื่มมาเลยแล้วก็อันนี้กินเลยครับโอเคแล้วก็เฮ้ยผมเก็บโอ้โหเก็บอันนี้ไม่ได้ฮะโอเคไม่เป็นไรครับเอาละว่าจะเก็บอันนี้มาเท่าไหร่จะช่างมันไปหนึ่งครึ่งแล้วอันนี้พี่ชายโอเคซ้ำโอเคเรียบร้อยครับโอเคผมน่าจะไปถึงนู่นประมาณตีสามพอดีแหละเพราะว่าช่วงตีสามเฮ้ยมาประทับในแถวนี้วะไอ้ตัวนี้ดีถ้ามันไล่ผมนะผมบอกเลยผมเข้าไปหาเทรนเนอร์ก่อนเลยครับโอเคมีไอ้ตัวกอลัมอยู่ไปทางนู้นดีกว่าดีถ้าตาผมไวเนี่ยไม่งั้นจะตายครับพยายามอย่าตายดีที่สุดเออแล้วก็ตอนตายผมไม่ได้ปรับของอันนี้นะครับเวลาตายแล้วของไม่ตกนะมันจะได้ประหยัดเวลาเล่นไปไปข้างหน้าครับ280เมตรใกล้จะถึงแล้วแล้วมันก็ใกล้จะเช้านะครับผมนะโอ้แซนด์วิชเก่าขึ้นลาครับกินแล้วขี้แตกไม่เอาเอาละฉันกลับมาที่ที่เดิมอีกแล้วครับแต่เอ้ยกันแอนโอ้ยร้านปืนเหรอไม่เข้าไปยังวะเนี่ยผมเข้าตึกไหนไปไม่รู้อ่ะนักพิวแอนเดนักโอเคเอาสินค้ามาคืนครับมันควรจะเริ่มเลยดีไหมมาอะไรแล้วกันครับไอ้ข้างล่างนี้น่าจะเข้าได้เวทระดับหนึ่งโอเคปืนข้างล่างแม่งไม่ค่อยน่าไว้ใจฮะแต่มันก็จะตีสามแล้วนี่ใช่พอมันใกล้จะตีสามแล้วมันก็จะประหยัดเวลาผมได้เฮ้ยไอ้อ้วนเอ้ยตัวนี้ผมไม่อยากสู้กับมันอ่ะผมมีแค่มีกระดูกเองโอเคมันไม่มาละเฮ้ยร้านนี้เปิดไหมวะแป๊บนึงผมจะอ้อมลงไปข้างล่างมันตามมาอยู่ปะลงไปเลยนะแว็บมาปะโอเคไม่มาครับขออนุญาตเข้าไปนะครับโอเคเฮ้ยว้าชิบหายแล้วจะตีสามแล้วครับไอ้วันเอ้าผมลืมโอ้โหผมลืมไปครับเราออกเขตนอกเควสโอ้โหต้องไปทำเควสใหม่เลยโอเคไปรับเควสใหม่แล้วกันครับผมลืมไปว่าถ้าออกโซนโซนภารกิจเนี่ยเควสผมมันจะล้มเหลวเฮ้ยไม่น่าเลยโอเคไปเอาใหม่ครับไปที่เทรดเดอร์ดีกว่าโอเคไปรับเควสใหม่เอ้ยใช่แล้วผมลืมไปว่ามันเป็นประมาณตีสี่นี่ว่าเออตีสี่คือเวลาไอ้นี่ครับเวลาที่ซอมบี้มันจะเป็นช่วงเช้าๆอ่ะเออดนตรีแห่งความสุขมันก็จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากตอนตีสี่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ผมขอฉีดอันนี้ไปก่อนที่ผมไม่อยากเมื่อกี้ที่ผมจะปิดประตูแต่มันปิดไม่ทันครับมันวิ่งมาไวไปหน่อยได้ยินเสียงไอ้ตัวใหญ่ด้วยครับไอ้กอลัมไปไหนวะเนี่ยเอ๊ะไม่มีไปครับเข้าไปแล้วปิดประตูด้วยโอเคแล้วเราก็ขึ้นไปครับไปทำเควสใหม่เควสไม่ได้เสร็จนะจ๊ะพี่ชายแต่ขอมารับเควสใหม่หน่อยโอเคครับเอาเป็นกำจัดซอมบี้แล้วกัน392โอเคเออจะเช้าแล้วหลังเดิมครับไปแต่เออทำเควสไปก่อนครับอันนี้ผมมีอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาบ้านแล้วกันครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าต้องเดินไปโซนไหนอ่ะเฮ้ยกูเป็นหลังเดิมแน่ๆเลยเนี่ยไม่ก็หลังข้างๆกันโอเคเราเจอเมืองใหม่เปิดเทรดเดอร์อันใหม่แล้วค่อยไปหาบ้านทำแถวเทรดเดอร์ใหม่ครับไปสร้างอยู่แถวนั้นเลยค่อยๆทำไป
มีได้ไหมไม่มีนะระวังครับเวลาเหลือไม่กี่นาทีไม่กี่วิก็จริงอะแต่แบบโอกาสตายแล้วก็มีเหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้ยานี่หว่าโอเคพันยาก่อนครับพันไปเฮ้ยเดี๋ยวผมจะถือคบเพลิงเลยฮะเมื่อกี้นี้ยันเช้าเลยอ่ะไม่รู้ว่าคลิปมืดหรือเปล่าอ่ะต้องขออภัยด้วยครับถ้าใครดูแล้วแบบมันมืดไปบอกผมได้นะมันจะตีสี่แล้วเฮ้ยอันนี้เก็บไปก่อนไปทำเป็นกองไฟครับน้ำไฟโอเคหลังนี้แค่ซอมบี้มันไม่วิ่งใส่ผมนี่ผมก็โอเคละเฮ้ยหลังใหญ่นี่ว่าใช่หลังนี้แน่ๆเลยเนี่ยมาๆๆๆไปเลยครับโอเคดนตรีแห่งความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ผมปิดเสียงเพลงไว้นี่ว่าใช่ปะดูสิใช่ไหมตีสี่ใช่เลยครับต้องเสียงนี้เลยโอเคเช้านะครับผมเฮ้ยนี่ไงใช่ด้วยครับไอ้ผูป่าตัวนี้แหละเนี่ยไอ้ผมจะฆ่ามันยังไงวะเนี่ยผมต้องทำเป็นลูกธนูอ่ะลูกธนูเอามาเยอะๆเลยครับเพราะว่าผมจะทำการยิงแบบยิงแบบต่อเนื่องอ่ะหาที่แบบสูงๆครับแล้วก็ยิงมันเดี๋ยวๆๆผมว่าผมจัดการมันก่อนดีกว่าไอ้ตัวนี้อันตรายครับไปยังไงได้บ้างวะเนี่ยแป๊บนึงนะตรงนี้มันตีผมได้หรือเปล่าวะโอ้ย50 อันนี้ไม่ค่อยคุ้มเฮ้ยเกือบออกเขตโซนโอ้โหเกือบไปแล้วปึ๊บเอาหาผมยิงสวยๆประมาณนี้แล้วก็ยิงเรียกมันมาครับมาปะโอเคโอเคครับเคลียร์ก่อนมาแล้วมันจะเป็นตัวปวดมากครับเวลาที่ผมไปทำเควสอยู่ข้างในยิงช้าหน่อยแต่เราก็ต้องเคลียร์ครับเพราะว่าเควสเรามันคือเคลียร์ซอมบี้ครับไอ้นี่ก็คือหนึ่งในนั้นโอเคเฮ้ยโอเครอก่อนมาไปตัวโบนัสเหลือกี่ลูกวะเนี่ยเหลือ11ลูกครับโอเคมันไม่ขยับละเอาละเรียบร้อยเก็บลูกธนูมาแล้วก็ทำการชำแหละมันครับอันนี้เอาไปให้หมดครับชิ้นทรงชิ้นส่วนจะให้เหลือ thank you โอเคตอนนี้เรียบร้อยครับต่อไปในนี้มีอะไรหรือเปล่าลูกขนมลูกขนมครับเก็บมาเฮ้ยมีกระเป๋าซ่อนอยู่หนึ่งใบรองเท้าบูทที่ผมใส่แล้วนี่ว่าใช่ไหมก็ย่อยทิ้งเลยเอาล่ะได้เวลาเคลียร์ข้างในครับอันนี้มึงชอบอยู่จริงๆข้างบนเนี่ยข้างนอกมาจากไหนวะน่ะโอเคเรียบร้อยครับขออาวุธแบบบึ้มๆสักอันหนึ่งดิโอเคตรงนี้ไม่มีครับโอเครักผ่านเลยปฏิจานี่เรียบร้อยโอเคอันนี้ไล่ขนของครับอุ้ยหนังสือตกจากที่สูง15เมตรไม่ได้รับความเสียหายที่เยี่ยมอันนี้ขนมา
แซนด์วิชเก่าๆไม่เอาครับตู้เย็นเนื้อเน่าเปล่าโอ้ข้าวโพดเฮ้ยหยิบมาโอเคเราไปตรงไหนต่ออันนี้ล็อกเฮ้ยตะเกียงเฮ้ยอยากได้อ่ะแต่แบบมันเก็บไม่ได้ครับ ลงมาไอ้หนุ่มอุ้ยแม่ใหญ่เก่งในเหลืองมาเชียวเฮ้ยเดี๋ยวจากไหนวะอันนี้รักผัดประตูนี่ไงจ้าโอเคอุ้ยเอ้าแม่งโอเคเอาตัวแยกก่อนครับโอ้โหสไตล์ปีหน้าผมขึ้นช้าจริงอันยาไปก่อนอย่าประมาทครับโอเครอแป๊บนึงพี่ชายแอบหนึ่งดอกครับตายไหมไม่ตายก็ซับโอเคเรียบร้อยหมดไหมข้างในนี้น่าจะเคลียร์ครับเหลืออีก2ตัวหรือเปล่าข้างในนี้อันนี้มีโต๊ะที่ถูกทำลายครับอุ๊ยชุดซ่อมโอเคเอามาเลยมีแต่คนตัวใหญ่ๆไว้บ้านนี้ครอบครัวครอบครัวอะไรกันวะเนี่ยปิดประตูเฮ้ยแน่นี่ไงเฮ้ยนี่ไงนี่ห้องอาบน้ำห้องน้ำโอเคอันนี้มีน้ำสกปรกครับเฮ้ยมีกระดาษเฮ้ยกระดาษนี่ผมว่าหลังๆมันได้ใช้นะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ก็เก็บมาด้วยครับอันนี้มันทำลายได้อะแต่ยังหาไม่เอาดีกว่าค่อยๆมาตีอันนี้หมดแล้วครับกลับไปหาเทรดเดอร์โอเคที่เหลือแล้วก็เก็บของครับผมนะใช่ไหมเฮ้ยมีระดับ2โอเคเอามาใช้ก่อนนี่การทำปืนไรเฟิลครับอันนี้ก็เก็บมาธนูระดับ2โอเคยาแล้วก็อันนี้อ่านเลยครับผมนะอันนี้โอ้อันนี้ต้องตีอ่ะปุ๊บตีไปปั๊บกระดาษโอเคเก็บให้หมดครับอันนี้เก็บเอาละเรียบร้อยครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวเราออกเลยดีกว่าไปออกตรงนี้เฮ้ยฝนตกเหรอเนี่ยถึงว่าครับ6โมงเช้าแล้วทำไมแดดไม่มีฝนมันตกกลับไปหาเทรดเดอร์ครับเฮ้ยอากาศมันหนาวอ่ะผมว่าเรามีแต้มทักษะอยู่เอาไปลงกับไอ้นี่หน่อยครับภูมิคุ้มกันด้วยเออเอาลงสักนิดสักหน่อยครับ แล้วก็อาหารหิวโอเคกินไปอันนี้ ผมจะครับอาวุธอะไรดีหอกหินผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเอาเป็นแต้มสกิลทักษะผมเอาไปลงกับไอ้นี่ก่อนครับhealing factor เผาผ่านเร็วแผลหายเร็วขึ้นด้วยดีกว่าแล้วก็เอาไปลงอันนี้ด้วยครับไหนวะช่วงนี้ผมว่าผมอาจจะต้องใช้บ่อยอันนี้เอาฆาตกรมาเพราะว่าผมจะทำการแบบโจมตีแบบข้างหลังแล้วเราค่อยไปอัพกระเป๋าอีกทีนึงตอนนี้กระเป๋าผมยังพอเก็บได้อยู่ เต็มทุกช่องแล้วไปครับไปข้างหน้าเลยไปเป็นหลบฝนครับโอเคปิดประตูด้วยชวับขึ้นไปไปรับรางวัลก่อนนะครับสวัสดีครับพี่รอบนี้เอาอะไรดีวะเนี่ยหนังสือครับนิตยสารทักษะการประดิษฐ์เอามาเอางานมาทำอีกครับไม่เลือกงานไม่ยากจนเอาอะไรที่มันใกล้สุดไกลทั้งนั้นเลยอ่ะ400เมตรโอเคตรงนี้นะครับไปวันนี้เราจะไล่ทำเควสกันอันนี้เราต้องอ่านก่อนครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เอาทิ้งไปก่อนเออเงินเออผมลืมเอาเงินไปขายว่ะเอาเงินไปซื้อเงิน
ขาย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 อันนี้ขายไปเลยโอเคอันนี้ขายไหมผมว่าผมขายไปก่อนเลยก็แล้วกันนะโอเคขายไปละนี่ขายไม่ได้อ่ะหมดละอันนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ 2,300 ครับ 2,300 เอาอาวุธอะไรไปเล่นดีวะเนี่ยมีไรเฟิลทันใช้ประดิษฐ์ครับ 1,900 แล้วก็อาวุธตีอันนี้หม้อ600เหรอหม้อยังไม่เอาแล้วกันมีอะไรที่มันสามารถขายได้อีกไหมมาฟอร์จิเจอร์ขายไปโอเคเอาฟอร์จิเจอร์มาขายครับแล้วก็ลูกหัวกระสุนขายทิ้งไปอ่ะประมาณนี้ก่อนได้ละเดี๋ยวเราเอาเปิดก่อนครับแล้วก็เรียนเลยอันนี้ทักษะการทำกับดักเอ๊ะเรียนมาการทำสนับมือโอเคเรียนให้หมดครับต่อไปเควสเราอยู่ทางนู้น413ไปครับคนบ้างานไม่เลือกงานไม่ยากจนครับเฮ้ยกระเป๋ามีแบนเนจอยู่ปุ๊บโอเคไปครับใจหนึ่งก็อยากจะแวะใจหนึ่งก็กลัวตายเอ้ยฉันว่าฉันจะมาได้วางเตียงนี่ว่ามาสิไหนๆก็ทางผ่านครับนี่นี่ครับนี่ไงเห็นของวะนี่ไงรถที่ผมบอกครับนี่ไงอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่ไงครับมีฟอร์ดครับผมนะแล้วก็มีรถสวงสวาทครับนี่มีของประมาณนี้เลยครับผมนะอันนี้คือเราสามารถคราฟได้ครับผมแต่ส่วนใหญ่มันคือม็อดตัวนี้ที่ผมลงอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะต้องไปทำที่โต๊ะหรือเปล่าน่าจะเป็นที่โต๊ะครับต้องไปทำเป็นโครงไปนะที่โต๊ะก่อนแต่ตอนนี้คือเป็นตัวบอดี้มันนี่ครับก็จะมีประมาณนี้ผมบอกเลยรถสวยมากดูในโมเดลที่ผมจะลงมานะแต่ข้างในนี้เอาซะหน่อยแล้วกันครับมาเผื่อมันจะมีของระดับที่แบบผมพอจะสู้ได้อยู่แป๊บนึงนะค้นก่อนรถพยาบาลเฮ้ยหูยของดีเลยครับแล้วก็อันนี้ชิ้นส่วนกระบองไฟฟ้าเก็บไว้ก่อนครับโพลิเมอร์เฮ้ยผมว่าผมต้องอัพไอ้นี่นะไอความจุกระเป๋าโอ้ยยังไม่มีนี่ว่ะเฮ้ยรอไปก่อนครับไอรูนี้สวัสดีมีใครอยู่ไหมห้องนี้เปล่าโอเคห้องนี้ไม่มีครับแต่มันน่าจะไปอัดกันอยู่ห้องนั้นอะห้องเนี้ยโอเคตัวเดียวก่อนครับโอเคตับจิบโอเคเรียบร้อยครับอัพความจุกระเป๋าก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องการที่จะค้นเก็บของให้เยอะขึ้นโอเคได้ไปอีกแถวนึงโอเคอันนี้ค้นได้ไหมไม่ได้ครับนี่ออฟฟิศน่าจะมีตัวเดียวหรือเปล่าถ้ามีตัวเดียวต้วงเลยครับอื้อเฮ้ยรูปหมาว่ะอื้อเรียบร้อยครับเคลียร์ไปหนังสืออ่านให้หมดครับรูปพงรูปภาพโต๊ะมีหนังสืออยู่เปล่ามีการทำอาหารอ่านมาเฮ้ยอันนี้เป็นแผนผังนี่ว่ะแต่ไม่เอาครับผมเห็นฟอร์นิเจอร์แล้วอยากเก็บไปตลอดเลยอ่ะอันนี้ห้องอาหารเฮ้ยตัวเดียวนะจะไปเสียงมัน 2-3 ตัวเลยมะโอเค2ตัวเดียวเองอื้อเสียงใหญ่เหรอหึใหญ่เหรอโอเคได้กระสุนแล้วก็ได้ไอ้นี่มาครับปาทูน่าโอเคเรียบร้อยอาหารตรงนี้เนื้อเน่าหนังสือครับอ่านมาอันนี้ยังไม่ได้อ่านแฮะอ่านมาด้วยโอเคอาหารผมจะหมดละเดี๋ยวเรากินก่อนครับเนื้อแกะอัดกระป๋องล่วงมาเลยเนื้อแกะอัดกระป๋องอ่ะกินต่อครับ อันเดิม
้างล่างดูสิแป้งข้าวโพดเก็บมาครับโอเคซุปไม่มีใครเฮ้ยผมปิดขังตัวเองได้ปะเฮ้ยขังตัวเองได้ครับแต่ซอมบี้มันตีได้หมดอ่ะเกมนี้เฮ้ยเรียบร้อยรู้สึกถึงความอันตรายที่มันอยู่ข้างในครับผมนะเพียงแต่เรายังไม่ได้ไปแบบไปหามันแบบเจอแบบจังๆเฮ้ยปืนลูกโม่ว่ะโอเคมีปืนลูกโม่อยู่ข้างในครับแต่กระสุนไม่มีครับใช่ไหมผมไม่มีกระสุนแฮะตายสิมีกระสุนเอ้ยมีปืนวันนี้พี่ชายทำอะไรจ๊ะวันนี้ไปเที่ยวกันไหมโอ้โหยิงเข้าลูกกระตาครับโอเคซ้ำมาดิเฮ้ยไอชิปโอ้ยชิปหายแล้วผมคิดว่ามันจะตีโซฟาครับแม่งกระโดดขึ้นมาเลยโอเคตรงนี้น่าจะมีตังค์อยู่นะอันเนี้ยเฮ้ยเยี่ยมครับ12เหรียญก็เก็บมาเก้าอี้ออฟฟิศโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่มแสงก่อนดีกว่าผมรู้สึกว่ามันดูมืดๆแฮะโอเคอันนี้ล็อกเหรอเฮ้ยข้างในมีอะไรวะไม่มีครับหลอกเกอห้องนี้เหี้ยกี่ตัววะเนี่ยโอเค 2-3 ตัวครับเอาประธานบริษัทก่อนเลยมาไปบ้านมาเฮ้ยนี่มันชุดพยาบาลป่าววะโอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยได้ปืนมาแล้วครับเอ้ยได้กระสุนปืนมาแล้วรีโหลดก่อนเลยป่ะดีครับไม่ต้องไปหาดีที่แวะเข้ามาเนี่ยห้องนี้โล่งๆครับอันนี้อาจจะมียาอยู่กระดาษแล้วก็อันนี้อ่านมาครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรน่าจะเป็นห้องคอนโทรลเฉยๆอันนี้กาแฟผมกาแฟเอามาเลยแล้วก็ห้องไหนวะเนี่ยโอเคประตูเดียวกันข้างบนไม่มีคิดเสียงมาอยู่ไหนวะอยู่นี่ครับนั่นแหละพี่ชายมาเลยโอเคตั้มหัวเรียบร้อยอันนี้ค้นเอกสารโอ้โอเคได้แล้วครับอันนี้มีอะไรไหมมีอันไหนปืนลูกซองครับอันนี้ก็เก็บมาเลยวารสารการแพทย์โอเคอันนี้เอามาขนส่งปิดผนึกมานี่ผนึกเหรอนี่เดี๋ยวกูจะเปิดให้เก็บมาเลยโอเคเก็บมาอันนี้อะไรอ่ะการสร้างใบมีดอ่านให้หมดครับอันนี้ไปออกไหนวะเนี่ยข้างในนี่ผมว่ามีประเด็นแน่ๆแหละแต่เราเคลียร์ข้างในห้องนี้ก่อนนะครับไอ้ตรงนี้ล็อกเหรอโหทันนึงอ่ะแต่ก็ต้องตีครับเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงตีนมาเสียงตีนจากไหนไม่รู้ครับไหนไปหาทางเข้าทางอื่นดีกว่าลองหาทางเข้าทางอื่นดูครับเผื่อมันมีอะไรให้กดเฮ้ยแต่ห้องของมันอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนนี่ครับห้องของอยู่นี่เราต้องมาตีประตูนี้โอเคแต่ผมว่าผมตีประตูนี้ดีกว่าไปเลยครับไล่จ้วงเลยอีกนิดนึง ไม่มีใครมารบกวนเอาละครับเราจะเข้าไปเก็บของข้างในกันหน่อยแต่ซึ่งข้างในนี้ผมว่ากับกูว่าเลย กับดักครับผมโอเคมันจะเป็นอย่างนี้ตลอด
มาครับเอาทีละตัวเออโดดเท่ๆอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละเข้ามาสวยๆนะเรียบร้อยตัวที่หนึ่งตัวนี้ตายครับโอเคเฮ้ยดับกระสุนให้ด้วยเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยกางเกงนี้เอามาเลยครับอ่ะผมใส่กางเกงนี่อยู่เหรอโอเคไอ้นี่ผมใส่อะไรบ้างวะเนี่ยในตัวผมอะโอ้มีแค่กางเกงอย่างเดียวอุ้ยชิบหายแล้วไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ต้องกระสุนตายไหมไม่ตายก็ซ้ำโอเคอย่าให้มันตีจะดีที่สุดครับฮ่าฮ่าเรียบไปสิโอเคแล้วตอนนี้เราทำการอัปเกรดความจุก่อนนะครับผมจะไปอัพความแข็งแกร่งก่อนปั๊บโอเคกระสุนเก็บไว้ครับ14นัดถือว่าได้ปืนมาตั้งแต่ต้นเกมถือว่าใช้ได้หมดจังวะห้องข้างในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยไม่น่ามีฮะนี่ไงแต่ถ้าผมตีประตูนี้ได้ผมน่าจะเปิดประตูได้ทุกบานเลยเออผมน่าจะตีประตูตรงนั้นแต่แรกนะแต่ผมมองไม่เห็นตอนแรกครับห้องอันนี้มีมัดพวกขุดดินโอเคเอามาเลยครับอันนี้ธนูระดับ2เหรอเอาย่อยทิ้งมาโอเคตรงนี้อันนี้ย่อยมาโอเคแล้วก็เก็บกระสุนลูกซองมาครับกระสุนลูกปลายผมไม่ค่อยได้ใช้ฮะย่อยมาแล้วกันครับอันนี้ยาเก็บมาให้หมดครับแล้วก็ใช้อันนี้ทำอะไรต่อดีวะเปิดเอ้าขวานพังนี่ว่าลืมดูเลยครับต้อมก่อนโอเคอันนี้ย่อย6นาที5นาทีอ่ะรอไปก่อนครับแกจะเสร็จละเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อโอเคถูกละผมคิดว่ามันย่อยประมาณ135อันคิดว่าใช้เวลาเยอะลดโอเคอันนี้เป็นเฮ้ยหินน้ำมันว่ะโอเคเอามาก่อนครับมันดับอยู่ข้างในได้ไงวะเนี่ยตรงนี้เคลียร์ครับหรืออยากข้างล่างข้างล่างปลดล็อกซอฟเวตทูนเอ้ยแอร์ดรอปมาโอเคผมตั้งแอร์ดรอปไว้หล่นทุกวันครับผมนะเฮ้ยกระบองไฟฟ้าว่ะโอเคผมได้กระบองไฟฟ้ามาตั้งแต่ต้นเกมครับอันนี้ก็น่าจะเล่นได้แล้วแหละอันนี้ลิ้นส่วนสวรรค์ชวับโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดประตูตรงนู้นดีกว่าชวับชวับเปิดประตูตรงนี้ครับนี่นี่นี่เราจะทำการไปดูของข้างในหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงทนไปเราปกติแต่แรกไปเปิดประตูก็จบแล้วแต่ก็อย่างว่าครับถ้าผมเปิดไปนี่โอกาสตายสูงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เก็บได้โอเคถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่ด้วยครับผมนะอันนี้เก็บคนของอู้อันนี้เนื้อเน่าไม่เอาอันนี้ดึงมาให้หมดเลยเอาละเปิดครับตรงนี้เก็บอะไรเพิ่มได้หรือเปล่าโอเคประตูเปิดทุกบานแล้วครับผมตอนนี้มาดูห้องนี้กันหน่อยเสียงใครวะคนสวยนี่ไงขอช็อตหน่อยโอเคไฟฟ้าไม่ออกเลยวะไฟฟ้าไม่สถิตเลยอะแล้วห้องนี้มีอะไรเนี่ยมีคนแค่นี้จริงเหรออ่านี่เก็บมาครับเฮ้ยถ้าผมเอาอันนี้ไปวางแล้วมันจะอันนี้หรือเปล่าวะอยู่ไหนวะเมื่อกี้นี้หลอดไฟที่ผมได้มาอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับเราไปเปลี่ยนรูปร่างได้อีกทีนึงโอเคหิวมีก็เหรอต้องกินขนาดไหนถึงจะอิ่มวะอ่ะพริกอัดกระป๋องครับใช่แล้วแต่มันมีอยู่ที่นึงที่ผมยังไม่ได้ไปครับตรงนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในวะ
โอ้ยเฮียโอ้แค่2ตัวอย่าซ่าครับพี่เออนี่ไง1-1ได้ครับเสื้อผ้าไม่เกี่ยวโอเคเก็บมาถุงเลือดไม่เอาอันนี้ดึงมาจะเอ๋ลักผ่านลูอุ๊ยไปโดนจังหวะนี้ครับล้มแล้วซ้ำมีอะไรว่าห้องเนี้ยมีของอยู่ข้างบนด้วยครับไอ้เกาะขาโอเคอันนี้ผมใส่มาปึ๊บข้างบนไปครับเอาของแป๊บเอ้ยกับสักครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆมีแค่นี้เหรอมีน้อยจังอะโอเคเรียบร้อยครับสถานีวิทยุเราตอนนี้ก็เอ้ยข้างบนนี้มีอะไรให้เก็บปะอาจจะมีกระเป๋าอยู่สักใบหนึ่งก็ได้ครับไปดูสิเสียงอะไรวะดูว่ามีตัวอะไรตามมามีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งของเงินเฮ้ยกุญแจผีโอเคครับได้อยู่ไปกลับบ้านเลยเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปส่งนี่ผมยังไม่ได้ไปทำเควสนี่หว่าเฮ้ยตายสิไอเราคิดว่าทำเควสแล้วโอเคไม่ต้องไปสนใจครับเออแต่ก็คุ้มมากครับที่ผมแวะมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมซ่อมเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวค่อยซ่อมดีกว่าไฟฟ้าผมตอนนี้มีละไปครับไปที่เควสเลยขอโทษที่ทะเลทลายแต่ตอนนี้ฉันมาแล้วตักทีอีกสักทีหนึ่งครับปุ้ง โอเคเรียบร้อยโอ้ได้กระสุนด้วยว่ะมันกลัวเรากระสุนไม่พอครับมันแถมให้ไปไปเอาละลืมไปเลยครับว่ารับเควสไว้ดีเนี่ยที่ยังนึกออกสกิตเตอร์เพจโอเคบ้านหลังนี้เอ้ยผมจำได้บ้านหลังนี้มีแม่น้ำอยู่หรือเปล่าอันนี้ล็อกเหรอส่วนใหญ่บ้านล็อกแบบนี้นี่น่าจะมีประตูทางเข้าทางนี้นี่ไงโอเคเริ่มเลยครับผมว่าหลังนู้นก็น่าจะเกี่ยวด้วยเอาละเข้าตรงนี้เลยมาผมว่าผมซ่อมดีกว่าแต่ไปข้างในไม่มีโอกาสได้ซ่อมครับเจ๊เบจ๊ะคนสวยอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะเหงาไหมโอเคตายไหมตายครับโอ้โหโป้งอ้าวรู้อยู่นี่นี่ว่ะเฮ้ยโอเคแค่ยิ้มมันไม่ตายหรอครับไอ้ตัวเนี้ยอ่ะยัดมาจิ้มไปตายละเดี๋ยวผมเอาครบเพลิงก่อนเอาละขนของครับตะปูกระดูกเฮ้ยกระดูกนี่มันเอาไปทำไม่ได้อยู่ครับเก็บไปก่อนห้องน้ำกระดาษนี่ผมยังไม่ได้เก็บของเลยเนี่ยเพราะว่าสกิลตอนนี้ผมยังไม่มีให้อัพโอ้ห้องครัวนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับไอ้นี่ผมเก็บมาทำไมวะเนี่ย อันนี้อาหารกินมาอันนี้กินไปเลยครับชอบโอเคไอ้ตัวนี้รอแม่งก่อนเลยมันเคลื่อนไหวช้าครับตายไหมอ้าวตายแล้วเหรอก็คือตายง่ายใช่ปะโอเคขนของครับเคลียร์ซอมบี้ที่อยู่ข้างในให้หมดมันฝรั่งเอามาด้วยแล้วก็ตรงนี้แป้งข้าวโพดเก็บมาเยอะๆครับขอกาแฟแบบเป็นกระปุกเลยได้ไหมแบบพร้อมรับประทานเลยอ่ะไม่มีครับทีวีที่หยิบได้หรือเปล่าอยากได้ทีวีไปด้วยอ่ะอันนี้คนไม่ได้ครับโอเคห้องชั้นล่างหมดต่อไปก็ชั้นที่2อันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยมันให้ผมเคลียร์ซอมบี้นี่หว่าอ๋อน่าจะอยู่ข้างในนี้ครับ
เอาปะปะค่อยๆมาทีละตัวอืมแจกจ่ายกันไปครับมาก่อนให้ก่อนอื้อชิบหายละโอ้โหเร็วๆๆๆๆรีโหลดก่อนครับผมเป็นโรคอะไรไม่รู้อ่ะเวลากระสุนมันยังไม่หมดอ่ะผมชอบไปรีโหลดอ่ะมันเห็นกระสุนไม่เต็มแม็กแล้วมันขัดหูขัดตาครับอีก2ตัวป่ะเนี่ยอื้อโอเคโอ้แป๊บนึงนะพี่ชายอื้อหือยังตีกูโดนอีกอ่ะเอาอีกอื้ออื้อเรียบร้อยครับหมดแต่ผมน่าจะติดเชื้อด้วยเนี่ยกินยาแผลถลอกต้านทานโรคเฮ้ยมันต้องเป็นสีฟ้านี่ว่าเฮ้ยผมไม่มีสีฟ้าหาเอ้ยโดนตีเลยครับแต่ไม่เป็นไรทนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เควสเราเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูของข้างบนกันหน่อยนะอันนี้ FPS ตัวของไฟโอเคดูสิยาเฮ้ยกระท่อเหล็กสัตว์ให้กูทำไมเนี่ยแต่ก็ดีครับเอาไว้ซ่อมปืนก่อนอันนี้มันเอาไว้ซ่อมปืนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็น้ำเอาน้ำมันสับปะหลังเขาเลยแล้วกันครับอ๋อผมไม่ได้ขนยาเมื่อกี้นี้ผมขนอะไรมาไม่รู้มันเป็นลิ้นชักนี่ว่าอันนี้ถุงเลือดไม่เอาอันนี้ตายแล้วนะโอเคกระสุนหัวกระสุนครับของข้างในเฮ้ยไปบอมของตีแล้วก็พอลิเมอร์สติงมีทักษะอัพมายังมีมาอันนึงแล้วครับเอาละอัพมาอีกแล้วเออเริ่มเก็บของได้เยอะละตีปะอันนี้จะเป็นอาหารมากกว่านะแชมเบอร์ฟู้ดเป็นบริษัทอาหารครับนี่ดอกโกลเด้นล็อกเอาไว้ทำเป็นชาโกลเด้นล็อกอีกทีหนึ่งอันนี้เก็บมาครับประหยัดไฟเกมนี้เหมือนเรายิ่งใช้ไฟเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันเหมือน FPS มันเริ่มตกครับผมว่าจะใช้ไฟพวกนี้แหละเฮ้ยปืนพกว่าอ้าวอย่างนี้ก็สวยดีครับมา41นัดแหมปืนอยู่ในโถส้วมเข้าใจคิดโอเคห้องนี้ลงผลมาโอ้ของที่ดีทั้งนั้นเดี๋ยวมาครับปฏิทินเออเอามาครับหมดแล้วไปหาเทรดเดอร์ครับผมเทรดเดอร์เราอยู่ไหนวะฝั่งนี้เออใช่แล้วมันยังเหลืออีกที่นึงมันคือห้องอะไรไม่รู้อ้าวมาเลยครับพี่ชายอืม14นัด15นัดที่ว่าเออยิงไปครับปุ๊บเก็บมาอันนี้โอเคเนื้อเน่าไม่เอาขออาหารครับบลูเบอร์รี่อันนี้ในกล่องมีท่อเหล็กสันเก็บให้หมดครับมีอีกไหมโอเคในนี้ไม่มีโอเคออกเลยครับผมตรงรถก็คนไม่ได้นะไปที่เทรดเดอร์เลยครับรีโหลดกระสุนก่อนเฮ้ยถือว่ามาคุ้มแฮะรอบนี้เริ่มต้นได้สวยครับเดี๋ยวลดแสงลงหน่อยโอ้ความสว่าง90กว่าเลยครับไปเดี๋ยวผมต้องไปหายาแก้นี่ด้วยครับเนี่ยอาจจะต้องซื้อหรือเปล่าไม่งั้นจะผมติดเชื้อยาวเลยเนี่ยมันไม่มียาแก้ฮะผมยังไม่ได้ทำบ้านนะครับผมนะเพราะว่าทำไปตอนนี้ยังไงมันก็ต้องได้ย้ายอยู่ดีครับผมรอไปทำในเมืองดีกว่าเปิดเทรดเดอร์คนใหม่ปุ๊บเราค่อยย้ายอีกทีนึงน่าจะพาร์ทหน้าครับน่าจะได้ไปเมืองใหม่กันไปหาทำบ้านอุ้ยตัวใหญ่เว้ยไม่เอาดีกว่าเดนไดมอดครับเพราะว่ามอดที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยผมลงไปประมาณเกือบ 20-30 ตัวได้นะมีแต่มอดดีๆครับแล้วพอมันอัปเดตมาเล่นรอบนี้ผมใช้ได้ไม่กี่ตัวมันไม่มีสแตทไม่มีอะไรเลยเล่นไปตามนี้ก่อนครับเดี๋ยวมีอัปเดตใหญ่เราค่อยมาเล่นกันใหม่เกมนี้มันเล่นได้เรื่อยๆครับผมไม่มีเบื่อต่ำๆผมเกมนี้เท่าไหร่วะ
400ชั่วโมงกว่าครับเวลาเล่นในสตรีมนะจะไปแจ๊ะนี่ไง นัดเดียวครับโคตรแรงไปไปครับไปส่งเควสแล้วก็เป็นอันจบในพาร์ทนี้ไหนอยู่ไหนเอาอะไรดีอ่ะกระสุน9มม.เหรอกระสุนอุ้ยไม้ 1,500 ครับเอากระสุนมาก่อนแล้วกันมารับงานทิ้งไว้ครับเกียร์ซอมบี้นะโอเคก็พาร์ทนี้ผมทำอะไรไปเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับเราไปลุยกันต่อนะมาทำเควสกันต่ออีกหน่อยนึงเราจะเปิดเมืองต่อไปให้ได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดเมืองต่อไปได้แล้วเทรดเดอร์คนต่อไปเนี่ยเราต้องไปหาสร้างบ้านแถวตรงนู้นครับผมนะจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเราเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปก่อนครับโอเคทุกคนก็ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ